มีคำยืนยันจากนายพิชิตอัคราทิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับโดยบอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้รถตู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสหรือรถไมโครบัสขนาด20ถึง25ที่นั่งแทนนำร่อง55คันใน13เส้นทางบริหารจัดการเดินรถโดยบริษัทขนส่งหรือบขส.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดของรถและราคาค่าโดยสารโดย13เส้นทางนำร่องที่จะมีการใช้รถมินิบัสแทนรถตู้โดยสารนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคสำคัญก็คือเส้นทางกรุงเทพถึงท่าหลวงถึงลำนารายกรุงเทพถึงพระนครศรีอยุธยากรุงเทพถึงสระบุรีกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพจากจตุจักรถึงแกลงและถึงจันทบุรีกรุงเทพถึงระยองแล้วก็บ้านเพกรุงเทพจากเอกมัยไปถึงพัทยาตรงมอเตอร์เวย์กรุงเทพนะครับจากจตุจักรถึงตราดกรุงเทพจากเอกมัยถึงวัฒนานครตลาดโรงเกลือกรุงเทพนครสวรรค์กรุงเทพปากช่องกรุงเทพหัวหินและกรุงเทพถึงปราณบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสเป็นมาตรการระยะกลางส่วนมาตรการระยะยาวได้สั่งการให้บขส.สนับสนุนผู้ประกอบการรถตู้รายย่อยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์รถตู้หรือว่าสหกรณ์มินิบัสเพื่อให้เป็นนิติบุคคลและให้ภาครัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ประกอบการรายเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารได้อย่างครอบคลุมส่วนท่าทีของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารนายวินัยไหลล้นประธานรถตู้สาย99เจ้าของวินรถตู้ช้างกุยบุรีสายกุยบุรีถึงกรุงเทพมหานครและสายประจวบถึงกรุงเทพมหานครมีรถตู้ในสังกัด57คันบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะต่อรองให้กระทรวงคมนาคมยืดเวลาดำเนินนโยบายนี้เพราะราคารถมินิบัสคันละกว่า2ล้านบาทเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้ส่วนใหญ่ยังคงมีภาระผ่อนค่างวดรถและยอมรับว่าขณะนี้รถตู้โดยสารตกเป็นจำเลยสังคมจากปัญหาอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแม้ผู้ประกอบการจะดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยล่าสุดได้มีการติดตั้ง GPS ทุกคันตามนโยบายรัฐที่ต้องติด GPS ภายในเดือนมีนาคมนี้หากไม่ติดตั้งก็จะไม่อนุญาตให้รับส่งผู้โดยสารขณะที่นายองอาจรอดหมื่นวัยเจ้าของรถตู้โดยสารที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารสายนครราชสีมากรุงเทพบอกว่าการยกเลิกรถตู้โดยสารเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดสาเหตุหลักที่รถตู้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากสภาพรถแต่เกิดจากคนขับดังนั้นรัฐบาลไม่ควรมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหากเปลี่ยนไปใช้มินิบัสมั่นใจได้หรือว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกครับ